สวัสดีค่ะวันนี้มาชมเคสศัลยกรรม4หัตถการกันนะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะแก้ไขตาอ่อนแรงยกคิ้วหางตาเฉียวแก้เสริมจมูกและแก้เสริมคางนะคะลูกค้าเคยฉีดสารเหลวที่จมูกและคางมาด้วยนะคะก่อนการแก้ไขลูกค้าค่อนข้างที่จะกังวลมากนะคะใช้เวลาปรึกษากับคุณหมอพิกุลค่อนข้างที่จะนานนะคะแต่สุดท้ายลูกค้าก็ตัดสินใจทำนะคะเพราะว่าเชื่อในฝีมือคุณหมอและดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ทำค่อนข้างยากนะคะและคุณหมอใช้เวลาทำนานมากๆเลยนะคะเพราะต้องถอดซิลิโคนบริเวณจมูกที่ลูกค้าเสริมมานะคะและขูดสารเหลวที่จมูกและคางด้วยนะคะส่วนการทำตาและยกคิ้วนะคะคุณหมอก็ต้องทำอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าลูกค้ามีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหลังทำเสร็จทันทีลูกค้าพึงพอใจมากๆเลยนะคะส่องกระจกแล้วเหมือนคนละคนเลยค่ะดูสวยเฉี่ยวคมตามที่ลูกค้าต้องการมากๆเลยนะคะส่วนคางก็ยาวขึ้นทำให้หน้าดู V shape ขึ้นมากเลยค่ะไม่ว่าจะงานยากงานหินแค่ไหนนะคะหรือว่าพังมาจากไหนแนะนำเข้ามาปรึกษาคุณหมอพิกุลที่ WSN Clinic ได้เลยค่ะรับรองว่าคุณหมอช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจรีบทักข้อความได้เลยนะคะ